ดิฉันนางจินตนาสมบูรณ์ตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาสเขต1วันนี้จะมานำเสนอการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ดิจิตอลคอนเทนต์การจัดการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นเนื้อหาและเทคนิควิธีการในการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการจัดการเรียนการสอนเพื่อที่จะส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนให้มากยิ่งขึ้นครูจะลดบทบาทจากการเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้เป็นผู้สนับสนุนช่วยเหลือและให้คำปรึกษาแก่นักเรียนค่ะสำหรับการใช้สื่อดิจิตอลคอนเทนต์ในการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่5เรื่องการจำแนกพืชโดยใช้ไปเลี้ยงเป็นเกมขั้นแรกครูนำตัวอย่างพืชให้นักเรียนสังเกตลักษณะที่แตกต่างของพืชจากนั้นครูเปิดสื่อการเรียนการสอนจาก YouTube ก็สื่อการเรียนการสอนจาก YouTube มีทั้งภาพและเสียงที่เร้าและกระตุ้นการเรียนรู้ของนักเรียนจากนั้นแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น2กลุ่มได้แก่กลุ่มพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและกลุ่มพืชใบเลี้ยงคู่ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มใช้แท็บเล็ตในการสืบค้นข้อมูลโดยผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเมื่อนักเรียนได้ข้อมูลจากการศึกษาค้นคว้าครูให้ตัวแทนแต่ละกลุ่มออกมาสรุปเนื้อหาที่ได้จากการอภิปรายภายในกลุ่มหลังจากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเนื้อหาอีกครั้งค่ะจากการที่ลูกศึกษาจากแท็บเล็ตนะคะเดี๋ยวครูจะให้เด็กๆเนี่ยส่งตัวแทนกลุ่มละ2คนออกมานำเสนอเกี่ยวกับความรู้ที่ลูกได้ศึกษาผ่านแท็บเล็ตในตอนนี้ก็คือกลุ่มพืชไปเลี้ยงเดี่ยวกับกลุ่มพืชไปเลี้ยงคู่กลุ่มไหนจะออกมานำเสนอก่อนคะกลุ่มโยค่ะแสดงว่าพืชไปเลี้ยงเดี่ยวออกมานำเสนอก่อนเชิญได้เลยค่ะสวัสดีค่ะพวกหนูเป็นตัวแทนของกลุ่มพืชไปเลี้ยงเดี่ยวจากการศึกษาของพืชไปเลี้ยงเดี่ยวพบว่ารากจะรากฝอยเส้นใบถึงเส้นขนานลำต้นจะเห็นข้อปล้องอย่างชัดเจนดอกจะมีกลีบดอก3กลีบหรือทวีคูณ3นั่นเองค่ะกลุ่มของเราขอจบการรายงานเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะจากการที่พวกเราได้ศึกษาค้นคว้าเรื่องการจำแนกพืชโดยใช้ใบเลี้ยงมาเป็นเกณฑ์ในการจำแนกโดยใช้แท็บเล็ตในการสืบค้นข้อมูลมันดียังไงคะทำให้พวกเราเข้าใจเนื้อหาได้รวดเร็วขึ้นมีความสนุกสนานในการสืบค้นเพราะมีทั้งภาพและเสียงพวกเราขอขอบคุณคุณครูที่นำสื่อดีๆมาใช้ในการเรียนการสอนขอบคุณค่ะจากการนำสื่อดิจิตอลคอนเทนต์มาจัดการเรียนการสอนในครั้งนี้พบว่านักเรียนมีความกระตือร้นในการสืบค้นข้อมูลมีความสนุกเพลิดเพลินอีกทั้งยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึงบทเรียนเพราะมีทั้งภาพและเสียงที่กระตุ้นความสนใจขอบคุณค่ะสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา